อะไรเรื่องการใช้ Toast Controller กันนะครับก็มันจะเหมือนกับเป็น alert แบบเป็นบ็อกซ์เล็กๆครับอย่างเช่นว่าอันนี้เป็น alert ตัวข้างล่างนะฮะส่วนนี้เหมือนกับเป็นเมสเสจเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่active ขึ้นมาในแอปพลิเคชันเราอยากบอกให้ user รู้ว่าเออมันมีโนติตรงนี้ขึ้นมานะใช้อันนี้ก็ได้ครับผมแต่มันไม่ใช่ notification นะเราต้องแยกกันมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีโชว์ร้องด้วย custom ring button อันนี้คือเป็นแบบที่กดแล้วมีปุ่มให้ปิดลงไปโอเคมาดูการใช้งานกันนะฮะก็คลิปก่อนหน้านี้ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Select กับ Radio ไปเดี๋ยวเราจะใช้อันเนี้ยทำต่อเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องทำการ Import Controller เข้ามาก่อนเพื่อจะเรียกใช้นะฮะในส่วนหน้า Home แล้วก็ประกาศให้ตัว Conductor รู้จักด้วยพอคอนเตอร์รู้จักแล้วเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้แล้วนะฮะทีนี้อีเวนต์ที่ผมจะใส่ลงไปเนี่ยให้มันเริ่มทำนะฮะผมจะให้มันทำตอนที่กดบันทึกแล้วนะครับให้มันขึ้นตัวนี้ขึ้นมาผมก็กลับฟังก์ชันนี้ไปเลยเป็นการเรียกใช้ Toast นะครับนี่ก็จะเป็นเมสเสจที่เราต้องการที่บอกว่าให้ user รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ให้เมสเสจว่า save successfully นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเวลาในการแสดงนะครับกี่วินาทีถ้าเป็น 3,000 ก็คือ3วินาทีก็ใช้เป็น 3,000 นี่แหละครับผมใช้เป็น bottom แล้วกันแสดงข้างล่างถ้าหากว่า Toast ปิดไปเนี่ยเราอยากให้มัน alert บอกก็ได้นะครับว่า Toast ถูกปิดไปแล้วทีนี้หลังจากที่เรากดคำสั่งบันทึกแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกใช้ตัวของ present นะครับ present Toast นะครับผมหลังจากที่เรา console log ไปแล้วก็เรียกใช้เลยครับถามว่าตรงเนี้ยเราส่งค่าไปบันทึกแล้วกันเรา HTTP ไปแล้วส่งไปบันทึกแล้วมันก็จะมีResponse มาฮะมี Responseประมาณคร่าวๆประมาณมันก็เป็นเดนนะฮะแล้วก็จะมีประมาณว่าอย่างนี้ฮะเราก็ใส่ไปตรงนี้อันนี้ที่เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการบันทึกในส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับในหลังจากนี้นะครับนี่ง่ายๆก่อนครับเสร็จปุ๊บมีคอนโซลล็อกว่า data อะไรแล้วก็ present toast เลยเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นตามที่เราบอกหรือเปล่านะตอนนี้ผมเลือกละปุ๊บโอเคเอาใหม่จะเห็นว่าพอมันปรากฏแล้วพอมัน dismiss ไปเนี่ยก็จะมีการ alert เอาไว้กรณีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้ระบบไลค์ก็ได้ครับผมพอเรากดไลค์เสร็จปั๊บให้ทาง UI อ่ะบอกก่อนว่าปุ่มถูกกดแล้วนะแล้วค่อยไอ้ตรง dismiss เนี่ยค่อยโยนไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันว่าไอ้บางทีเรากดไปเนี่ยมันไปจริงไปไม่จริงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีดักนะครับว่าหลังจากกดแล้วให้มันคอลแบ็กอะไรกลับมาอารมณ์เดียวกันนะครับมันก็คือฟังก์ชัน return ตัว dismiss ตัวนี้ออกมา